สวัสดีครับผมชื่อดูแลผมคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมสรรสร้างกรุงเทพของเราให้เป็นมหานครสีเขียวที่ยั่งยืนครับเมืองสีเขียวคืออะไรมีใครรู้บ้างไหมครับมันมีต้นไม้ครับมันก็มีหญ้าครับมีแต่ต้นไม้เยอะเมืองที่ไหนก็มีแต่สีเขียวเมืองสีเขียวหนูว่าน่าจะเป็นเมืองที่มีแบบต้นไม้เยอะๆเย็นร่มเย็นแล้วก็แบบไม่มีมลพิษอะค่ะไม่มีควันเสียไม่มีสามารถแบบปั่นจักรยานไปไหนก็ได้ไม่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะสบายๆชิลๆผมคิดว่าเป็นเมืองที่มีต้นไม้รวมไปด้วยธรรมชาติทำให้สภาพอากาศเนี่ยมันดีทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเมื่อคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเรามีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็คือทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเมืองสีเขียวก็อยากให้มีรถน้อยลงมากกว่าแล้วก็มีต้นไม้ให้เยอะกว่าอยากมีขยายสวนให้ไปหลายที่ใช่แล้วครับเมืองสีเขียวก็คือเมืองที่เป็นมิตรและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักผู้คนในเมืองต่างเข้าใจและตระหนักถึงระบบนิเวศและมีการดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืนแล้วเมืองสีเขียวมีหน้าตาอย่างไรจะน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาดูครับเมืองสีเขียวเป็นเมืองที่ประชาชนทุกคนช่วยกันลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานลดการใช้ไฟฟ้าลดปริมาณขยะพร้อมคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งลดการทำน้ำเสียลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ยั่งยืนพร้อมทั้งช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ในเมืองให้เพิ่มขึ้นจึงทำให้มลพิษต่างๆลดน้อยลงตามไปด้วยกลายเป็นเมืองที่มองไปทางไหนก็มีแต่ความร่มรื่นอากาศก็บริสุทธิ์ทุกคนในเมืองต่างก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขครับเมืองสีเขียวจึงเป็นเมืองที่น่าอยู่ราวกับเมืองในฝันประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลองคิดดูนะครับว่าจะดีแค่ไหนถ้ากรุงเทพกลายเป็นเมืองสีเขียวซึ่งจะเป็นจริงได้ถ้าเราช่วยกันครับ